อิทธิบาท4เป็นคุณธรรมที่จะต้องมีความคือมันต้องอยู่ในสายเลือดนะมันไม่ได้อยู่ที่สมองนะถ้าอิทธิบาท4มันเป็นองคุณแห่งการที่จะทำให้อายุยืนมันต้องอยู่ในทุกลมหายใจอิทธิบาท4เป็นเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ของการฝึกให้มันอยู่ในลมหายใจมีความรักมีความพอใจถ้าเรามีความหงุดหงิดเราจะมีความรักมีความพอใจได้ยังไงเรามีความรักมีความพอใจเราจึงสนุกสนานอย่างเบิกบานในพระธรรมเบิกบานในการเจ็บป่วยไม่บ่นว่าด่าทอไม่เจ้าอารมณ์ไม่หงุดหงิดเพราะมันมีความรักที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นกายใจของเรามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะสังเกตกายของเราใจของเรามีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตตะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกมีจิตที่เป็นกำลังของสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหววิมังสาคือการใคร่ครวญทบทวนการใช้ชีวิตอย่างใคร่ครวญทบทวนทดลองทำซ้ำๆจนศรัทธาอย่างมีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองจึงอยากจะบอกว่าอิทธิบาท4เนี่ยเป็นองคุณที่จะทำให้อายุยืน